กราฟอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับสำหรับข่าวเช้าที่เราจะมาอัปเดตกันในคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Xiaomi Mi Note 10 Live มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับดีไซน์ที่พรีเมียมเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเรือธงชิปเซ็ตที่ใช้เป็น Snapdragon 730ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 12,420 บาทเท่านั้น Xiaomi มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Xiaomi Mi Note 10 Live อย่างเป็นทางการมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล AMOLED จอโค้งแบบ 3D ครับขนาด 6.47 นิ้วกล้องหลัง4ตัวกล้องเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลเป็นของ Sony IMX686ด้วยความจุของแบตเตอรี่ 5,260 มิลลิแอมป์ทั้งยังมีการชาร์จที่เร็วถึง30วัตต์ใช้หน่วยประมวลผลเป็น Snapdragon 730G ผลิตบนสถาปัตยกรรม8นาโนเมตรซะด้วยนะครับ Xiaomi Mi Note 10 Live นะครับจะมาพร้อมกับกล้องที่น่าสนใจไม่น้อยโดยเฉพาะเลนส์ Ultra Wide ครับที่สายภาพมุมกว้างได้ถึง120องศาและรองรับการถ่ายวิดีโอระดับ 4K มี Super Slow Mo 960เฟรมต่อวินาทีด้วยมี Night Mode มาให้เราได้ใช้ถ่ายภาพได้ครบแม้ถ่ายในที่แสงน้อยนะครับ Xiaomi Mi Note 10 Live มีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่สีเนวิลล่าพอลนะครับออกม่วงหน่อยแล้วก็กราเซียไวท์ครับสีขาวแล้วก็มิดไนท์แบล็คสีดำราคาเริ่มต้นอยู่ที่349ยูโรหรือประมาณ 12,420 บาทซับรุ่นแรม6กิกหน่วยความจำ64นั่นเองและอีกรุ่นหนึ่งอยู่ที่ประมาณ399ยูโรหรือประมาณ 14,190 บาทซับรุ่นแรม6กิกหน่วยความจำ128ครับก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจและทำตลาดในโซนยุโรปในตอนนี้นะครับแล้วรุ่นนี้จะเข้ามาขายในบ้านเราหรือเปล่าไว้มาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงนะทันมาที่ข่าวที่2ครับ Apple มีการรายงานผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่2ของปี2020ระบุว่าธุรกิจบริการทำสถิติรายได้ใหม่ถึง 13.3 พันล้านเหรียญเลยทีเดียวในวันที่ Apple นะครับประกาศรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่2ด้วยงบประมาณในปี2020สิ้นสุดลงเมื่อวันที่28มีนาคมบริษัทนี้ได้มีการประกาศรายได้ประจำไตรมาสที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ 58.3 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้น 1% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนพร้อมกับรายได้นะสุทธิประจำไตรมาส2.55 ล้านเหรียญ นะครับต่อหุ้นที่มีการปรับลดซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 4% จากยอดขายในต่างประเทศถือว่าเป็น 64% ของรายได้ประจำไตรมาสเลยทีเดียวซึ่งแม้ว่าจะมีผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ทั่วโลกแต่ก็ภูมิใจได้ในเรื่องของรายงานการทำผลประกอบการในไตรมาสนะครับที่ Apple ยังมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการนำสถิติโดยธุรกิจบริหารนะครับสถิติใหม่ทำไตรมาสอุปกรณ์สวมใส่ของทีม CEO ได้มีการกล่าวว่าในสถานการณ์ที่ยากลำบากผู้ใช้ของเราใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ด้วยวิธีการแบบใหม่ๆเพื่อการเชื่อมต่อเข้าถึงข่าวสารแล้วก็สร้างสรรค์และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะครับยังรู้สึกถึงแรงบันดาลใจแล้วก็แรงจูงใจถึงแม้ว่าจะไม่มีการตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้วิธีการที่สร้างสรรค์แต่ก็ยังตอบแทนเพื่อสนับสนุนคนบนโลกด้วยการมอบหน้ากากอนามัยถึง10ล้านชิ้นแล้วก็ Face Shield นะครับที่เราผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกจนถึงเงินทุนจำนวนหลายล้านที่บริจาคให้กับองค์กรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งนึงที่ Apple เนี่ยได้ผลกำไรมาเยอะในช่วงไตรมาสแรกนะครับก็เอาไปบริจาคแล้วก็มีการทำมาสก์ทำเฟสชิลด์นะครับให้กับบุคลากรทางการแพทย์ครับคณะกรรมการของบริษัท Apple ได้มีการประกาศเงินปันผลนะครับของหุ้นสามัญของบริษัทอยู่ที่ 0.82 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นโดยเพิ่มขึ้นเป็น 6% จากเงินปันผลที่จะจ่ายไปให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่14พฤษภาคมโดยผู้ถือหุ้นนะครับจะต้องมีสถานะถือครองหุ้นเมื่อสิ้นสุดนะครับของวันที่11พฤษภาคมนอกจากนี้คณะกรรมการบริหารยังได้การอนุมัติวงเงินในการซื้อหุ้นคืนเพิ่มอีก50พันล้านเหรียญสหรัฐ Apple จะถ่ายทอดสดการประชุมการประมวลผลประกอบการไตรมาสที่2ของงบประมาณปี2020ตั้งแต่เวลา 4:00 ตามเวลาประเทศไทยตรงกับวันที่1พฤษภาคมนั่นเองซึ่งก็เลยมาแล้วนั่นแหละถือว่าเป็นข่าวนึงแล้วกันที่เรานำมาฝากกันเกี่ยวกับผลประกอบการของ Apple ในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วคนนึงรอต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักทีต้องขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย